ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะวันนี้มีกิจกรรม PVP เป็นการทดสอบ PVP อีเวนต์ค่ะไต่ลำดับเป็นครั้งแรกของเซิร์ฟนี้มีผู้เข้าร่วมจำกัดจำนวนก็คือ8คนค่ะ4คู่นั่นเองในการต่อสู้กันค่ะเพื่อหาผู้ชนะในรอบนี้สิ่งที่คุณวันบีอยากจะทดสอบก็คือเรื่องของดาเมจค่ะที่โดนดาเมจที่ทำได้ดูริตี้หลายๆเรื่องเลยเอาล่ะถือว่าเป็นการเทสระบบ PVP เป็นครั้งแรกนั่นเองค่ะเลือกเพื่อเป็นการเข้าทีมเราก็เลยเอาชุดมาใส่เอาล่ะโอ้โหดูสิคะวงข้างหลังตรงหัวเนี่ยชอบมากอะอลังการจริงมึงดูกูกว่าจะตายดิอันนี้กูไม่ส่วนมึงนะโยโย่อันนี้ไปโอ้ยสั่งมาให้ของเล่นได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนั้นเลือดเหลือใจเดียวพี่ไม่ครับเดี๋ยวไม่ครับอย่าคิดจะยิงแอดมินนะยิงผมประมาณดอกเดียวนี่สวรรค์เลยนะฮะชุดนี้บางอ๋อโอเคชุดนี้มันบางแบบไม่อยากต้มเกาะไม่อยากต้มเกาะเขายิงผม20นัดนะพี่ผมไม่ได้เดี๋ยวตายให้ยิงก็ได้ให้ยิงก็ได้มาลองดูสิให้ยิงก็ได้เออยังไม่ตายแต่ก็เกือบตายแล้วจะมีชื่อพี่หมิวตายขอแล้วล่ะเฮ้ยเริ่มดีเจนได้ไม่ตายแล้วเนี่ยขนาดเจาะแบบไม่มีกรอดใดๆอะไรเลยนะตัวยังแบบบางพี่มิวเลือดเต็มไหมเลือดเต็มค่ะเลือดเต็มอีกเม็ดนึงอันนี้ธนูเมื่อกี้หน้าไม้ลองเทสธนูหน่อยเดี๋ยวได้แป๊บนึงเอาเลือดเต็มก่อนพี่มิวเลือดเต็มอีกแล้วเต็มแล้วพี่มิวเลือดเต็มอีกแล้วพี่รู้เลยวันช็อตโอ้ยโยมานี่โยงไงเลยเก็บเกินไปแล้วทำอะไรกันอะบูมเอาชุดงามไงชุดสวยงามไงมันจะไปรอดอะไรล่ะบูมโอ้มี64แล้วไม่ต้องแล้วมั้งเอาไปเลยเตรียมเอาไว้อะไร64อะ60แอปเปิ้ลทองยังเหลือจากกล่องน่ากินจุ๋ยเลยพี่หมิวยังกินไม่หมดเลยอ๋อแอปเปิ้ลทองแต่ไม่ได้เอ็นชานใช่ไหมยาเรื่องหนึ่งมันจะมีป่ะไม่นอนธรรมดาไม่ประมูลสู้เหรอยังไม่ได้หยิบมาเฉยกินยังสู้เหรอน่าจะกินสู้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยนิดนึงนะอย่างนั้นมันยื้อได้นิดนึงพี่ดุฮะก่อเทสแบบไม่มีก่อชาร์ปเน็ต7ดาบหน่อยดิก็ทีเดียวหลับไหมมันหลายทีข้อดีมันคือสแปมเลยแต่ถ้าพวกสเต็ง2ก็ไม่แน่นะไม่งั้นก็ตีกันมาได้โอ้ที่นี่เหรออ่าฮะตีได้ไหมไม่ได้แข็งขึ้นเลยโยนี่มันฟังกบล้อเลยใช่ใช่ฟังกบเฮ้ยนี่มันข้างๆ PVP นี่หว่าเป็นข้างๆกันฟังข้างๆกันไม่อยากฟังไกลเดี๋ยวหาที่ไม่เจอมันมองแบบไม่ค่อยเห็นนะมันมองไม่ค่อยเห็นนะกูรนบีมันไม่เห็นข้างล่างเลยมองไม่เห็นข้างล่างมองไม่เห็นข้างล่างมองไม่เห็นข้างล่างเหรออยากไปเดินดูเลยหรือยังไงไม่กูรนบีไหนๆก็ไหนๆแล้วทำพื้นที่ตรงกลางให้แบบด้านบนอ่ะส่วนด้านบนเป็นโล่งไปเลยแล้วก็ให้คนเดินได้เออเป็นบาริเออร์ตรงนี้เออใช่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็พอตรงนี้ก็พอเนี่ยเป็นบาริเออร์ไปเลยมันจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมเลยฝั่งแดงกับฝั่งฟ้าแดงกับเขียวมีการคอลัมน์กับคิมสันไอ้แดงมันเป็นนักสู้อ่ะว้าฝั่งฟ้าฝั่งคอลัมน์กับฝั่งคิมสันต้องมีการลงพนันด้วยเหรอว่าฝั่งไหนจะชนะน่ะโอ้โหโหดถูกแจกโหดทำระบบเราทำระบบลิมิตมิวทำระบบเลยหัก 10% เข้ากองกายท้ายถูกแจกบุคคี1ดอกมี2ทีมเนาะน้ำเงินกับแดงคุณรณพีทำพื้นที่เลยใครจะเชียร์ทีมน้ำเงินก็ยืนฝั่งหนึ่งทีมแดงก็ยืนฝั่งหนึ่งไม่ได้เราเชียร์คุณรณพีว่ามีเขียวเฮ้ยเดินได้แล้วเดินได้แล้วอันดูไอ้นี่มากไปหน่อยเอ้าเฮ้ยโดนเรียบร้อยโดนขังออกไม่ได้โดนขังโดนหลอกแล้วโดนหลอกมาขังแล้วโดนขังแล้วเอาใหม่แง่พูดร่วมสนามเย้ถ้ามุมเนี้ยเป็นมุมเดียวที่ยิงได้ต้องกระโดดยิงแล้วก็ต้องสุ่มด้วยเดี๋ยวเราต้องวางแผนขนาดนั้นเลยใช่ไหมตอนนี้คือกินมุมหัวการตอนนี้เป็นการจินตนาการในหัวยิงไปเถอะเดี๋ยวมันกระโดดเองกระดูกกระซิบไหมกระซิบไหมประดูกแข็งหรือเปล่าเออไม่แข็งครับเอ้ยเอาดับแอดมินไหมแปลเฮ้ยจะนัดเท่าไหร่เวงกันด้วยจะนัดเท่าไหร่เวงกันด้วยเดี๋ยวเพิ่งกินยาก่อนที่ก่อนที่จะโดนดึงลงไปนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวยังไงลงมาก่อนทำไมมีเอ็มทีมิว2มาอยู่นี่ล่ะ
มีฝาแฝดร่างโคลนกันจริงๆอ่ะร่างโคลนจริงอ่ะร่างโคลนตัวจริงอ่ะร่างโคลนจะตัวจริงไม่คนไหนตัวจริงอ๋อตัวจริงมียศแอดมินนะแกคือฉันอีกคนสินะเนี่ยบูมเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นฝั่งน้ำเงินใช่ไหมก็วิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝั่งแดงก็อาจจะเหงาน้อยก็วิ่งมาตรงกลางมีทีมอยู่สองคนไม่ได้เนี่ยให้ชุดใส่ด้วยแหย่ด้วยแหย่ก่อนตัวที่ใส่ไม่ได้ต้องใช้ทำแผ่นนะทำแผ่นตัวเองเอาอาหารไหมมีข้าวกินไหมเอาไปกินก่อนนี่ต้องลองดูเลยต้องลองดูอะไรอะไรนะต้องนู้นมีนี่แบ่งอาหารนะไม่ให้อาหารก็เดี๋ยวตายคือแบบมีเหมือนนรกกับสวรรค์นะตรงนี้นรกกับสวรรค์อีแล้วไงน่ารักตะกินเราน่ารักเลยเกินเนี่ยมาร์คคอร์ดเรียกมาร์คคอร์ดมีคนอวยมีคนแน่นอนมีคนอวยคู่กันได้เลยเฮ้ยมีคนบริจาคอาหารเอาเลยนี่โยนไปแบ่งให้คนอวยเดินกันแบบสูดเนี่ยสูดพี่หนูต้องใส่หมวกด้วยเนี่ยเขาใส่หมวกหรือเราใส่ด้วยเฮ้ยใส่หมวกจะไม่เห็นหน้านะสกินนี้เพราะมันเป็นหมวกครอบอะตัวกล่องมันจะไม่เห็นแล้วมันจะบังสกินด้วยเห็นไหมนี่มันกล่องวีไอพีจ้ะครับใช่นี่มันกล่องวีไอพีหัวเรามันใหญ่มันใส่ไม่ได้เหมือนกล่องวีไอพีมันจริงหรือใช่ค่ะมันคือกล่องวีไอพีอะโอ้โหโมเดลกล่องวีไอพีใช่โมเดลกล่องวีไอพีเลยตัวเนี้ยเอากล่องวีไอพีไปใส่หัวแทนเป็นสกินโอเคสองทุ่มแล้วประตูเฮ้ยสองทุ่มแล้วเหรอมีเวลาใครคู่เลขภูมิคู่เลขไม่ใช่หลังสุดดิอ๋อไม่ใช่หรอโอ้โหคู่ภูมิได้กี่คิวใส่ยาล่องหนให้คนดูได้ไหมทำไมต้องใส่ยาล่องหนให้คนดูทำไมใส่พี่ต้องใส่เดี๋ยวคนดูสปอยเอ้าสปอยแล้วยังไงคะสปอยอ่ะยืนดูว่าคนอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรมีก็เห็นชื่อยังไงก็เห็นชื่อแล้วก็นี่เขาบอกว่าเขาคนคิดไม่มีเหมือนมันมาเป็นฝันของมันไม่ได้หายยกเว้นว่าจะเป็นเล่นสายสเตลอ่ะกดชิปรัวๆใส่ยาล่อหนแล้วไปตีกินยาสเตลใส่ยาล่อหนมันมีเอฟเฟกต์อยู่ดีอ่ะเอฟเฟกต์กับไอ้รอยเท้าที่วิ่งใช่มันเห็นน้อยเห็นน้อยอยากจะสปอยก็ต้องฟังให้รู้เรื่องนะคะเพราะเราพูดกันแบบขนาดนี้คนที่ตีอยู่ก็ล่าสับสนตายอยู่ดีนั่นแหละตีใครก็ไม่รู้อยู่ดีใช่เลยห้องกิจกรรมเลยพี่หมิวนะห้องกิจกรรมอะไรห้องนี้เลยค่ะเราอยู่ในห้องนี้แหละมาลองไปเล่นว้าวไม่ก่อนเลยวุ่นวายเกมวิ่งได้วุ่นวายเกมวิ่งแน่นอนอภินันท์มาแล้วครับเฮ้ยคนแรกมาแล้วคนแรกประจำตำแหน่งคุณอภินันท์อ๋อใช่เลยอีกคนอะไรอีกคนแอดมินเหรอเอ้ยคนแอดมินไม่ใช่หรอกตึงเดี๋ยวไม่ใช่แต่คือเด็กบ้านนายอยู่ตรงนายนะอันนี้เดี๋ยวรอประตูส่งสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวพร้อมจะเริ่มเลยเริ่มเลยเหรอเราต้องมีอะไร3ใช่ไหม2 1ออกประตูกันเลยเอ้ยมาแล้วโดนเลยเอ้ยเอาละจังหวะเร็วๆเร็วๆแดงครับเขาเลือกจะมาโพสิชั่นแบบทางไหนไหนดูซิโอ้โหมีแอบด้วยมีแอบยังไงจะวนเอ้ยยิงได้เกมหนักเล็กน้อยเฮ้ยเอาละวะเฮ้ยสงครามธนูวัดเชิงธนูอันนี้มันนักธนูในตำนานกันดีกว่าวัดเชิงแล้ววัดเชิงนักธนูในตำนานยิงร้อยดอกโดนหนึ่งเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยเขาใช้ยาสปีดใช่ไหมนั่นน่ะเขาวิ่งเร็วกว่าอีกคนไม่ได้ใช้ยาสปีดเฮ้ยโดนอัดเอาอัดมุมแล้วจังหวะนี้เอาอัดมุมแล้วครับผมเฮ้ยเอาอัดมุมเฮ้ยตีได้2ทีครับ2ฮิตครับ3ฮิตครับตีครับโอ้โหกันได้น่าจะรอดยากอภินันรอดหรือเปล่าอภินันหนึ่งฮิตอภินันโดนโอยดาบน้องแพนด้าดาบน้องแพนด้ายองเนี่ยถือว่าเป็นดาบที่ตัดแล้วโอเคเกมไว้เกมไว้เกินเกมไว้คู่สองเดี๋ยวนะตัดภาพแป๊บนึงคู่สองคุณอภินันต้องลงไปกินยาด้านล่างใช่ไหมกินไว้โอ้ยอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนที่มียานะใครซดยาอย่าดันลึกพอทีเด้อทำไมคุณธนาซดยามันรำคาญแล้วตอนเนี้ยไม่หยุดอ่ะ
เดี๋ยวนะไม่ใช่กันคุมโอเคเดี๋ยวทับสปอนตอนแรกไม่ใช่เราตอนแรกใครไม่รู้ไปมามันเริ่มลำคาแล้วเนี่ยโอเคไหนดูสิเสียงมันก็ตึ๊ดอยู่นั่นอาหารน่ารำคาญเอ้าเดี๋ยวฟิตอยู่ในสนามเนี่ยพึ่งสปอยผิดคนสแลปสปอยผิดคนโอ้ยเกมโหมดผิดล่วงเอาไปล่วงเฮ้ยล่วงเลยตีเท้ายังรูพาดแอดมินยังพลั้งได้อะข้างล่างมันเป็นพื้นแล้วไงไม่เดี๋ยวถ้ามีคนอยู่ข้างในตอนจบเดี๋ยวทางนี้ดึงขึ้นมาให้ก็ได้คุณวันนี้จะได้ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาด้านบนค่ะจะได้สะดวกเจ็บคอใครมีลูกธนูบ้างขอลูกนึงยังไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมเนี่ยนั้นเลยเหรอไม่ไอ้เดี๋ยวอะไรกับเขาครับไอ้ดูสิเขาจะรอดไหมรุ่นเนเธอร์ไรต์กับเนเธอร์ไรต์โยจิมละเดี๋ยวเทไลตีกันดิโอ้ยเชียร์ใครพี่หมิวเอ้าโอ้ยเชียร์ไม่ได้กรรมการต้องเป็นกลางกรรมการเป็นกลางด้วยนะได้กรรมการเป็นกลางใครไม่กลางใครชนะก็เอาข้างนั้นเลยค่ะหิวยาแล้วเฮ้ยแปลกโอ้โอเคเราอยากเห็นการต่อสู้มันหนึ่งสำหรับบาฮามุตโอ้โหส่วนโยชิมูระก็จะเป็นชุดเกียร์3เช่นกันโอ้โหของฟูของบาฮามุตนั้นเฮ้ยดาบก็พอตัวดาบก็ดูดีอ่ะเลยยางก็พร้อมอ่ะเตรียมนะโอเคหนึ่งไปมาแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเกมจะไวไหมดบยาอยู่เขากำลังดบยาดูแล้วครับตอนนี้โยจิลุกยิงโอ้ยโอ้ยเขาได้เกมธนูไหมนักธนูคอนโบติ๊กปุ๊บโอ้ยโอ้โหความเร็วนี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเอามากี่ดอกสวนนี่โอ้โดนแต่โดนยิงโดนสองทีแล้วนะโดนสองทีแล้วนะระวังนะอุ้ย3ฮิต4ฮิตถึงมากถึงมาก6ฮิตฮิตโอ้โห7ฮิตฮิตแอปเปิ้ลทองเขามันรีโหลดหน้าไม้มันไวเยอะมากเลยนะคะตอนเกมอ่ะใช่ไหมรีโหลดไวมากใช่หน้าไม้รีโหลดแบบสุดไวมากควิกชาร์จควิกชาร์จมันดีกว่าธนูตรงนี้แหละใช่แล้วจังหวะนี้เอาไงหนีเอาคนบุกเขาหนีแล้วผมเลื่อนรถเดินโดนโอ้ยพี่โดนด้ามไม้ยิงนกแม็กไม่อยู่ไปถึงเลยนี่โดนไปถึงทีเองโดนด้ามไม้ยิงนกแม็กพันโอ้ยโอ้ยโยโย่ขมุดขมุดตู้เขาตู้เขาตาไฟตาตู้เขานะโดนที่โดนไป3ฮิตโอ้ยอยู่ไหนโอ้ยหาตัวไม่เจอผมสับสนจังหวะนี้ถอยมาฟื้นเลือดซะก่อนโอ้โหยาเยอะบัฟเต็มที่คุณวันนบีดูด้วยว่าเกาะจะพังกันไหมค่ะมันจะไม่พังหรอกตึ๊ดจัดอุ้ยโดนไฟอุ้ยเขายิงไปเผาอลังการเลยสองนัดอุ้ยเลขมันกันแล้วแล้วดันมาแล้วเอาเลยโยเลยเอาเลยเอาเลยมาชิดแล้วอุ้ยน้องมือน้องตายนั่นมันน้องมือน้องตายโยดาบดาบโยก็ดาบดาบโอ้อุ้งมือต้องตายอ่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่อะไรโยต้องปัญหาอยู่ที่มือสั่นปกติโอ้ยโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วต้องการอุ้ยโดนตีอุ้ยแต่ได้สองคือชุดนี้เท่าไหร่มันจะไม่ค่อยน็อกแบ็คค่ะตายตายแล้วเหลือตายไปเนี่ยยังรอดกันได้ยังไงเลือดเหลือเท่าไหร่อ่ะโจนนี้มันตีไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามันควรจะเห็นว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เออมันไม่เห็นว่าเลือดเหลือเท่าไหร่ผมเห็นนะพีเนาะทำนี้ไม่เห็นเนี่ยเราไม่เห็นไม่เห็นพวกเราไม่เห็นอยู่แค่เท่านั้นไม่มันใกล้ไงมันใกล้อ๋อมันไกลเกินไปก็เลยไม่เห็นเนาะไกลเกินไปอย่างนั้นเลยอุ้ยแลกมันกันแล้วอุ้ยมีหลายพิษนะผัดกันยิงนะอุ้ยโดนอีกพิษนะเฮ้ยโดนโอ้โหโยโดนตกลงเขามีทั้งหน้าไม้ทั้งธนูเหรอเนี่ยเหมือนพกมาทุกอย่างในสงครามครั้งนี้อุ้ยสงครามครั้งนี้ผ่านธนูไปเท่าไหร่ครับเนี่ยดูไปหายไปนิดเดียวหายไปนิดเดียวยังหายไปไม่เยอะอุ้ยบัฟเลือดด้วยโอ้โหบัฟเลือดไปเลือด32โอ้โหกรออุ้ยเอาแล้วอุ้ยแล้วแล้วโอ้ยแล้วแล้วตัวหนึ่งบวกกับ30โอ้โหเลือดเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ย15 13 30ดูดิมันเหลือ10แล้วมันดูไม่ได้ไม่เห็นเลือดแต่ว่าแลกหมัดกันเต็มที่เลยท้ายสุดท้ายดาน่าใส่เอาแล้วไปยู่ทุกข่าวทุกท่าน9
เฮ้ยเลือดเท่ากันแล้วแล้วก็แอบไปกินโอ้กินเอ็มกันต่อโอ้ไม่จบแล้วจะต้องกันจบไหมเนี่ยก็กินโดกินโดไปเนี่ยมันจะบ้าจะหมดแบบนี้โอ้โหชุดก่อนของอย่าตายค่ะจริงเหอะต้องหนักมันต้องกว่าสองอย่างก่อแตกมันไม่ติดไฟนะโยอย่าลืมไม่ได้ก่อแตกก็ของหมดอุ้ยโดนย้ำโดนย้ำแล้วโดนย้ำแล้วเออเอาเลยโยจีโดนไล่แล้วมือสั่นเอาแล้วเอาแล้วมือสั่นโอ้โหเด็ดเด็ดใช่ไหมเด็ดเด็ดมีคนเค้นมีคนเค้นโดนไปหลายโดนหลายเมื่อกี้ไม่กดสกิลแล้วกดใช้สกิลแล้วเขาหมดเอาจริงโยจิบุระเฮ้ยโ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 ยคุณมาคุณมุดกันโดนโดนหยุดโดนกันเนี่ยโดนพร้อมกันไปเผามุดเล่นเลยแค่หนึ่งโอ้ยโอ้ยยังรอดชีวิตโอ้ก่อนนี้เท่าไรก็ใช่กินแอบต่างคนต่างแอบไงตอนนี้คนต่างมาฟื้นเลือดก่อนเออเหมือนแบบนัดกันหยุดสต็อปแล้วก็ฟื้นแล้วก็สต็อปแล้วก็ฟื้นมันต้องมีนักคนของหมดจริงนะน่ะดูจากทรงแล้วว่าไฟเนี้ยบวกกันตึงมากโดนตึงโดนยิงแล้วอุ้ยแต่โดนเปิดก่อนนัดนึงนะไม่มีใครยอมเลยอะไรงัดหน้าไม้มางัดหน้าไม้หน้าไม้กับธนูโอ้โหกระสุนหมดแน่เชียวนี่ยิงโดนหรือไม่โดนคะทำไมธนูมันเหมือนไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนมีโล่เนี่ยโอ้ไม่โดนก็โดนบ้างไม่โดนบ้างโอ้ยอุ้ยแต่หมัวของแต่ของมันแต่ชุดเกาะชุดเกาะใกล้แล้วชุดเกาะครึ่งนึงแล้วก็เริ่มลดแล้วเริ่มลดกันแล้วชุดเกาะแต่ละคนฆ่ามันอุ้ยประชิดล้างล้างติดผนังอ่ะเดี๋ยวนะดาบคุณบางมุ้นนี่มีน็อกแบ็กเหรอคะตีทีกระเด็นไกลเกินอ่ะน่าจะมีน็อกแบ็กอ๋อน็อกแบ็กจริงจริงดาบเอาแล้วเอาแล้วโอ้เหลือเชื่อโยจิบุระชนะไปในรอบนี้ส่วนชิ้นชนะ2ปึ๊บเอ้ยสภาพเป็นยังไงบ้างผลนะเมื่อกี้คือสภาพมีผลนะทำให้เขาไม่กล้าเข้าอ่ะมีโอ้ชุดเกาะลดลงระดับนึงโยไปขึ้นของก่อนไปโยไปขึ้นของก่อนโยขึ้นของก่อนเลยไปทำสมาธิแล้วไปขึ้นของก่อนไปตาผมไปก็สโลว์ทำไมเสียงมันช่างดูเหนื่อยหอมขนาดนี้เสียงด้วยนั้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าออกกำลังกายมันหนักจริงนะมันสั่นไปหมดแล้ววิพละมันหนักโอ้ผู้ที่สามผู้ที่สามเลยคุณมนุวีกำลังไล่เคลียร์เอฟเฟกต์อะตีตุ่นใช้ชนะหมดปะเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวคุณเตรียมประกาศตีกันเองอะสามสองตอบแต่ก็เจอแล้วไงหนึ่งตื่นเต้นว่ะแม่นี่ตื่นเต้นว่ะเอาละมาแล้วไงเกมจะไวหรือจะเกมนานรอบต่อไปโยตีกับท็อฟฟี่เปิดด้วยธนูอ่ะเปิดด้วยธนูอีกแล้วรอบต่อไปโยกับท็อฟฟี่เป็นหน้าไม้กับธนูปกติอีกแล้วมันโอ้ที่เดียว3รอบมัลติช็อตมัลติช็อตหลบยังไงหน้าไม้แฉกก็มาหลบยังไงก่อนไม่หลบธนูเลยชายผู้นี้เขาไม่หลบธนูเลยโอ้โหแล้วมึงหลบทําไมช้าไงจะไหวไหมสะท้อนโอ้ไม่ใจเย็นแล้วทำไมไม่ใจเย็นอันนี้จริงมันที่ปวดทีเดียวทีเดียวน่าจะโอพีแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปขุดไปแล้วมันติช็อตนี่มันมีเอฟเฟกต์ตัวดอกเลยนี่หว่าเอฟเฟกต์มันติช็อตตรงๆป่ะมันแก้ง่ายมากนะถ้าไม่ธนาถ้าไม่ธนาแก้ง่ายโลเหรอคะหรือยังไงโลก็ไม่อยู่พี่โลไม่อยู่ตาสั่งแล้วสิเนาะธนามากินยาได้ยังครับคุณระเบียเดี๋ยวนี่คู่ที่4เหรอคู่ที่4ใช่มั้ยคู่4แล้วภูมิกับการคงต้องไปซ่อมก่อยแกน่ะคงโอเคเดี๋ยวคู่ที่4ค่ะคู่ที่4แป๊บนึงกันคงกับคุณภูมิสีเขียวกับสีแดงนี่ทีมเขียวทีมแดงเขียวกับแดงของแดงเดี๋ยวเพิ่งกินยากันนะคะเดี๋ยวจะล้างเอฟเฟคยาด้วยกินได้แล้วครับกินได้แล้วกินได้เลยกินยาได้เลยพี่มิวเพลงฝั่งไหนพี่มิวภูมิโดนโอ้เราไม่เชียร์ฝั่งไหนค่ะเราเชียร์ฝั่งผู้ชนะแล้วเราก็สงสารผู้แพ้เชียร์ผู้ชนะอ่ะผมเลือกไม่ได้เด้ได้เปิดแล้วเปิดมาลุยเราเลือกไม่ได้หรอกเราก็อยากจะเห็นการต่อสู้มันๆไงขอมันๆก็พอขอขั้นสี่ไปได้ขอธรรมดานักธนูทั้งคู่ไม่มีหน้าไม้แต่ภูมิธนูขั้นสี่ฮะนั่นแหละประเด็นคือถ้าโดนของภูมิไปทีนึงคือจุกอ่ะคุณภูมิระเบียลองดูของภูมิครับโอ้ประเด็นมันมีดูของภูมิแม่งไม่ไหวแรงๆตอนนี้ดูดาเมจดอทไม่ธนูขั้น4ต้องมัดระยะเฮ้ยตีโดนไหมตีโดนไหมตู้เขาอุ้ยสกิลเหลือ7เหลือ7แล้ว7 5แล้ว5ทีเดียวภูมิทีเดียวภูมิทีเดียว3ทีเดียว2อื้อโอ้โหจบไปแล้วนะ4ไวเท4ดาบขั้น4เอ๊ะธนูขั้น4
โลกันสี่ว่าผมเป็นอะไรสี่หมดเลยนี่นะมันก็เลยโอปีกว่าเขาเรียกว่าทำของมาอย่างครูเขาเรียกว่ายืมเพื่อนมาครับยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาเดี๋ยวนะพลังยืมเพื่อนต้องแจ้งยืมบัญชีหรือเปล่านี่ไงครับเนี่ยเนี่ยพลังการยืมเพื่อนเนี่ยธนาครับปกตินี่ฮะไม่ใช่ธนูขั้นสี่นี่ธนูขั้นส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 ี่ครับธนูขั้นสี่ธนูขั้นสี่คุณโยจิบุระใช่ไหมหรือเมื่อกี้ของผมของผมโอ้ผิดคนโอเคดูสิรับสปอนโอ้ดาเมจ567ดาเมจ7เรียบร้อยไปโอ้เราต้องไปทำธนูมาแล้วนะที่ลงหลบเหล็กเนี่ยถึงจะสู้ได้ค่ะไม่งั้นโอ้โหโยจิโยจิกับโยจิกับผมตีตุ่นตีกันเองเนี่ยแล้วตีกันดาบดาบก็ขั้นสูงอ่ะแล้วคือตีตุ่นแล้วพี่หมิวคิดว่าเอาโลกขั้นสี่ไปทำไมก็เอามาแก้พวกธนูเนี่ยผมเคยโดนแล้วมันแรงเสียทรัพยากรเท่าไหร่ในการตีบวกกันนี่ถึงจะได้กันนี้มาเอาชิวผู้แพ้มาใส่เฉยโอเคพี่พาฟี่ตีกับโยตีเดียวกันใครจะชนะเนี่ยอ่ะอันนี้ระหว่างบ้านหลักกับบ้านไอ้นะให้ใครชนะเออผมลงบ้านไอ้แล้วผมแล้วผมแล้วผมลงบ้านไอ้ผมลงบ้านไอ้เชื่อบ้านไอ้นะผมลงบ้านหลักเป็นพลังมาแล้วบ้านไอ้เป็นคู่เลยก็ได้อะโยโยแพ้บ้านไอ้เหรอโยไอ้นะเออรับแพ้บ้านไอ้นะคนอยู่ข้างบนนี่ก็ปั่นจริงๆเลยข้างล่างเขาอยากจะมีสมาธิในการต่อสู้ทำได้ยาเคียร์ยาเคียร์ยาครับบ้านใหญ่ตีกับบ้านเล็กอย่าลืมโซ่ด้วยนะพี่แล้วถ้าชนะได้นี่เกมชนะเล็กตีชนะตามสองหนึ่งค่ะเปิดมาเลยไม่ต้องนับแล้วเปิดไว้ครับแล้วพี่เฮสู้ๆเอาแล้วเฮ้ยเขาเล่นระยะโอ้โหโอ้โหวิ่งเข้าหาโอ้ยน้องตายโอ้โหโดนเลยธนูไม่ใช้แล้วใช่ไหมตีกันเลยแล้วกันอุ้ยไม่ทันระยะประชิดยังไงขวานก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนอ่ะดาบเป็นแรงกว่าค่ะไม่มีถ้าคอมโบดีๆดาบดีกว่าแต่มันยากเขาขวานไม่ขวานมันขวานมันละลายชุดเกาะโอ้โหดูไล่ตีไล่ตบด้วยอึ้งมันน้องตายโยจะเย็นโยจะเย็นตบด้วยความน่ารักนะแต่ว่ามันแรงโยจะเย็นนั้นโยจะเย็นนั้นตีเดียวกันโยโอ้โหโดนล็อกแบบนี้แล้วได้เป็นอย่างนี้ได้โยจะเย็นนั้นตีเดียวกันโยโอ้ยิงสวนเจ้าหน้าที่ข้ากันเลยเอ้าอยู่ดิตึกกายตึกของธนูนี่หว่าธนูตั้งนานจากนั้นปกติเขาต้องเปิดด้วยอาวุธระยะไกลก่อนตอนนี้เปิดด้วยระยะประชิดแล้วสู้ด้วยระยะไกลโอ้โหแล้วหัวหน้าไว้คู่ด้วยไม่อันนี้มันเป็นศึกระหว่างตีตุ่นเลยเนี่ยดูสิฮะคือการต่อสู้นี่แหละลบแล้วต่อไปก็คือธนาสู้กับภูมิก็คือธนาสู้กับภูมิตีเดียวกันอีกตีเดียวกันยาปลาอันนั้นยาปลาอีกพียาปลาอีกพีมันได้อีกพีต่อต้องของเหรอต้องของวางแผนมาดีกันก่อแตกเลยเดือดเชียวโอ้โหโดนคนโทรหามีคนโทรเข้ามีคนโทรเข้าพักยกแป๊บนึงเอาโดนโทรเขียนมาจริงๆเลยคนมีพักนะจริงๆเลยคนมีพักฮัลโหลอะไรโอ้ยยังไม่พอนั่นนึงยืนรอนะยืนรอโอ้พี่กิจกรรมอยู่งานจัดนอกเวลาสักแป๊บแต่พร้อมแล้วมาตีเดียวกันก็งี้เลยสั่งหยุดได้ด้วยอ่ะเบรกเดี๋ยวก่อนคือหยุดพร้อมพร้อมยังเนี่ยพร้อมยิงได้เดียวกันโมแล้วก็ไม่ติดลาต่อนี่ถ้าอยู่แพ้เมื่อกี้ได้หาแล้วถ้าเขาไม่หยุดเออน่ะนะโอ้โหไม่มาโยนตัวงั้นเมื่อกี้มันก็จะไม่สมศักดิ์ศรีมันไม่สมศักดิ์ศรีเหมือนธนูฝั่งหนึ่งไม่มีไฟกับอีกฝั่งหนึ่งมีไฟเนาะตกกันเลยไม่ต้องใช้ไงฝั่งหนึ่งธนูฝั่งหนึ่งคอร์สโบอ๋อใช่ไงคอร์สโบมันก็เลยมีไฟไม่ได้หน้าไม้มันรัวกว่าแต่ธนูแรงกว่าก็วัดกันเลยว่าจะเล่นอย่างแบบไหนวัดความแม่นแต่เท่าที่เห็นนายโยยิงไม่โดนเลยอาจจะยิงโดนนะแต่เราบอกไม่เห็นไงฮะเพราะมันเออแต่เราไม่เห็นเลือดเท่ากันอยู่เลือด20โดนนั้นน่ะแดงๆนะตัวแดงนั้นน่ะตัวแดงนะ
ใช่เห็นโยนตัวส้มเลยติดไฟอย่างเดียวเลยดุกฮะทำไมก็ไม่พูดยางเลยไม่ค้างกันเลยเออทำไมก็ไม่พูดยางอุ้ยเขาตีกันแล้วไล่กดอุ้ยโดนอัดอัดกระแพงอัดกระแพงโยน้อยตัดที่ร้องตัดฉลามเขาเลยปิดแล้วโอ้โหโยนเปิดมาเซิงกินขาตัดกินขาโอ้โหไม่ได้เปิดมาเซิงโยจิระได้ไปต่อเปิดสกิลกินเพิ่มดาเมจกลับไปต้องเกาะก่อนไปธนายอมเลยไหมธนาไม่ยอมพี่ไม่ยอมไม่สู้ซะหน่อยนะสู้ดึงผมไปสตาร์หน่อยพี่สามสองหนึ่งเปิดประตูเลยค่ะวันนี้ยังเกมโมทางานหน้าไม้เตรียมรอกันแล้วนะเนี่ยอุ้ยงานยิงจากนู้นโอ้แม่นความแม่นระดับสุดๆมาแตกมาแตกลากหัวคมๆไปหนึ่งทีโอ้โหโอ้ยด้านนู้นสองเขาก็สวนแม่เหมือนกันธนูแรงนะแรงนะแรงนะธนูขั้นตีตอนนี้ภูมิคุ้มใช้พลังหิ่งคำว่าปิงยันปิงด้วยอะไรคำปิงจะเดี๋ยวผมรับหน่อยโอ้โหปิงเด้งอุ้ย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 โดนทั้งคู่ตายนะต้องแข็งบอกภูมิปิงเด้งนี่มันคือการตัดเด็ดแล้วสู้นี่นะโอ้โหเขาเข้าคำแล้วเข้าแล้วยังมันคิดแล้วโอ้มาแล้วดับพันตีดับพันตีวันนี้เขาทำเรียบร้อยเดือนเหลือ9เก้ากับเท่าไหร่อีกคนหนึ่งก็เลย9กับ28เฮ้ยดอกต้องดอกโอ้โหไม่รอดดีดีระโยกับภูมิเจอกันเองตอนนี้ไม่ชนะแพ้ไม่เป็นไรชนะได้ไหมมันก็เข้าตีเดียวดีเป็นแล้วที่3ที่3ยังไงที่2ที่3ที่3ยังไงนะต้องเอาที่โลกับของที่โลมารวมกันป่ะพี่เอาสู้กันหน่อยใครอ่ะเอาธนากับทัฟฟี่มาสู้กันเองแล้วตัดสินเอาที่ไหนเอาธนากับทัฟฟี่โอเคแต่รอบหลังเออเอาชิ้นที่1ก่อนชิ้นที่1ก่อนไปหลังรอบนี้เลยเดี๋ยวมาที่หลังไงก็นี่ไงเราไม่ต้องอันนี้ออกแล้วเราวิ่งกลับเข้าสนามเลยเออใช่โอเคปึ๊บที่1ก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปในแล้วเข้าไปในแล้วโอเคโอ้โหไอ้ผู้นี้โดนขังนี่นะอันนี้ทำผิดอะไรมาครับคุณภูมิดาเมจแรงเกินไปดาเมจแรงเกินไปอ่ะเลยโดนขังคุกทูอินวันมันย้อนกลับอ่ะทวินวันคืออะไรเดี๋ยวนะขอเช็คค่าก่อก่อนว่าก่อเป็นยังไงบ้างให้หน่อยโอ้โหก่อน่าจะซ่อมน่าจะพังแล้วนะครับซ่อมซะหน่อยไหมซ่อมทั้งคู่เลยพี่ซ่อมทั้งคู่เลยต้องมาขวด XP เลยถือว่าเป็นการทดสอบอ่ะรอบนี้ค่ะทดสอบเดี๋ยวขวด XP ให้ยืนในนี้เลย EXP เลยอ้าวไม่ใช่ EXP แล้วเหรอบัตทอนก็ได้พี่ EXP บัตทอนพี่มันต้องมาตั้งบัตทอน EXP เดี๋ยวนี้ยีพีมีได้แล้วมันของส่งของขึ้นไหมของเฮ้ยให้น้ำตั้มเงือนิดนึงเหมือนเป็นนักมวยให้น้ำอันนี้รอบชิงพอแล้วพี่พาน้ำมันมวยพอแล้วพี่เต็มแล้วพี่โล่ไม่ต้องโล่ไม่ต้องพี่โล่ไม่มีเบนดิ้งนึกว่าโล่มีเบนดิ้งด้วยเอาล่ะอีกฝั่งหนึ่งด้วยสิคุณวันวีทำไมเราไม่ให้น้ำสองฝั่งให้น้ำน้ำมนเติมก่อนเติมอันนี้คุณเติมโอเคมีการให้น้ำด้วยเอฟเฟกต์เคลียร์ก่อนรอบหน้าเราต้องมีพี่เลี้ยงนะคะคอยให้น้ำนักกีฬาแล้วแข่งแบบมาราธอนนะให้น้ำด้วยนะโดบแล้วโอ้โหพลังแห่งการปิงนั้นน่ะพลังปิงวาบอุ้ยโดบเปิดไปก่อนแล้วโอ้โหนี้เอาแล้วโอ้โหที่หนึ่งแบบไม่ยอมแพ้ประดานหน้ากันด้วยความความไวอ่ะคือเปิดสกิลแล้วคือใครชนะก็ตังเขาตีอยู่ดีโยจิมุระกำลังไล่ตีกินยาสู้ยาเด้งสู้ไอโลก็ได้นะมีโลอยู่อ่ะเขาถือโลไว้ทำไมถ้าเขาไม่ใช่โลกันเลยแปลกจังหาโอกาสใช้ไม่ได้หรือซ้อมเอาไว้ประดับเอาไว้ประดับเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะพลิกหรือเปล่าวัดเชิงหนึ่งทีก็บอกแล้วโยนอะไรตายอะซ้อมตายเขาเตือนแข่งเหรอโอ้โหเขาเตือนแข่งคิวดาบเพียง200ครับเตือนแข่งโอ้โหเขาใช้พลังของคิวดาบที่เลเวลเยอะกว่าในการชนะครับเขาเลเวลดาบเท่าไหร่เนี่ยแต่มันติดเม็ดสุดท้ายไง
200เลยเค้าเจอแขกเลือดเหลือ1เนี่ยแล้วโดนเค้าเจอแขกดาเมจตัวเอง200เลเวลดาบแล้วคือถือโล่ด้วยไงประเด็นน่ะไอ้ว่าถือโล่200 150โอเคได้ใช้ขวานเจาะไปก่อนต้องพนากับโฮม200โยโย150พอๆกัน50เองมาเลยปิงไม่เอง50อ่ะเดี๋ยวนะอะไรทำไมใครลงไปข้างล่างฮะมีเหรอไม่มีนะเมื่อกี้มันชื่อคุณโยชิมิระดำดินเหรอคะหรือยังไงใช่ผมอยู่ข้างบนนะพี่ทำไมเมื่อกี้เห็นชื่อข้างล่างเอ๊ะแยกล่างลิโยถึงเวลาที่3ยังอยู่หรือเปล่าถอดมันต่อยกันไหมเฮียทางเจ้าทางกันเรื่อยๆอุ้ยมีคนไม่มินนิ่งเฮ้ยไม่มินโอ้โหแยกซีนเขาบอกว่าไม่สนใจหรอกพวกพีวีพีน่ะหามินนิ่งดีกว่าคนแยกซีนไม่มินนิ่งมากกว่ากินยาพร้อมแล้วนะเขากินยาพร้อมกันแล้วนะมามีคนแย่งซีนพร้อมแล้วนะพร้อมไงสามสองหนึ่งปิกชาร์ดจังหวะนี้เปิดมาด้วยธนูครับมีเหรอมีอ่ะมีหรือเปล่าไปแล้วหนึ่งนะมีไม่รู้ไม่รู้เหมือนได้ยินเสียงตัวเองไงเฮ้ยแต่มุมพอฟี่ดีนะมุมพอฟี่คือดีมากเลยนะเนี่ยจะดูธนาใช่ใช่ใช่มุมคือดีมันชิงง่ายอ่ะมันหลบง่ายอ่ะถ้าคนแก้ไม่เป็นก็คือจบเลยนะมุมพอฟี่น่ะไม่สแปมธนูเลยโอ้สแปมอุ้ยโดนโอ้ยโดนสองดอกให้เลือดน้อยกว่าเนี่ยตอนนี้ความโกงความโกงของพี่ธนา26 26กับ20มีเลือดเรียบร้อยครับพี่มีเลือดเลยครับพี่มีเลือดคืนมาแล้วมีเลือดคืนมาแล้วยากครับพี่โอ้ยิงอย่างไกลโดนธนูข้างดีกว่าโดนธนูกลางนะใช่ดิว่าจะตรงนี้เลยเชียวเดี๋ยววันดาวตัดสินไงเดี๋ยวแล้วชุดธนาไม่แตกแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไปซ่อมใหม่ก็นี่ไงชุดเต็มไงเออธนาไม่มีเบนดิ้งชุดไม่มีเบนแตกพอแตกไม่เป็นไรของมันอันเด็กมันอันเด็กเยอะมันไม่น่าแตกแตกไม่เป็นไรของเพื่อนไม่ใช่ของเราทำไมแต่ก็อยากจะรู้จริงทำไมธนาไม่เอายาไฟลิซิทันไปกินเนอะไม่กินหรือเปล่าแบบไม่ต้องไม่จำเป็นไม่โดนยิงหรอกไม่จำเป็นมั่นใจมีความมั่นใจความมั่นใจไงไปหน้าไม้มันไม่มีเฟรมหลังจากที่โดนยิงธนูนัดแรกโดนไฟมีติดไฟก็เอามากินทันทีวิ่งแล้วดาบทีให้เธอตายทนแล้วนะเฮ้ยอันนี้เขาไปลองสนามพีวีพีแข่งใช่ไหมเนี่ยถ้าวัดกันรุ่นน่ะธนูพอฟี่แรงกว่าโดนหลายโดนรัวเจ็บเมนดิ้งไม่ออกเลยยังอันนี้เขาอยู่ในร้าน PVP กันค่ะเมนดิ้งเดี๋ยวค่อยว่ากันหนูไม่สนใจแล้วตอนนี้ตอนนี้ธนาก็น่าจะปืนเลือดรีเลือดรีเลือดนะรีเลือดเอ้ยปืนเลือดสเปเชียลซูปติดพิษฮะไม่เชี่ยวโอ้โหติดหน้าไหมใครจะแตกก่อนกันอ่ะไม่เป็นไรธนาชุดแตกไม่เป็นไรช่างมันโยยังไม่ได้ใช้ยาต่อเลยทำไมเองฮะลืมยาต่อไปตั้งแต่นิดเลยเมื่อกี้ต่อสู้กันต่ออะไรอ่ะยาเต่าที่รีดิแทน1,400โอ้โหเตรียมยายีพีมาซ่อมของลงทุนวางแผนมาดีเอาแล้วธนาถือว่าโดนกดดันนะเพราะว่าถ้าจุดกดธนาแตกก่อนแย่ไอ้นี่อันเบรกอันเบรกลูกธนูของนักคู่จะเป็นลูกธนูอินสแตนดาเมจ2นะฮะโอ้โหของธนาเป็นชุดเบสิกโอ้ธนาใช่เขาโดน2อันโอ้โหดูธนูเต็มตัวแล้วเมนคือกันตัวนี้พลุนกันทั้งคู่อ่ะซดยากันเข้าไปเป็นเมนกันแล้วล่าสุดอินเตอร์ใหม่นี่อุ้ยรถนี้ได้นั่นสิดูบิตี้ก็รถแต่ธนูมันเจาะดูบิตี้เกาะได้เยอะกว่าแบบนั่นแหละโอ้เอาปัจฉิละปัจฉิละโดนแล้วไล่แล้วจะได้เปรียบต่อไปหรือเปล่าพาถวายไม่นะธนาฟีกระโดดตีแล้วไม่นะธนาต้องตีสวนอ่ะตีขวาเลือดยินดีเลือดแปดแปดเรียบร้อยแล้วโอ้โหโอเคจบเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้สุดยอดค่ะโอเคสนใจนะครับ VIP 3มาทันทีนะมีการโฆษณาให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีการโฆษณาเดี๋ยวเฮ้ยที่หนึ่งได้เท่าไหร่คุณมโนวี4,000,000โอ้โห4,000,000ที่สามที่100,000อุ้ยได้เงินระดับแสนพามาโชว์ตัวด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้มันแค่ทดลองไม่ใช่เหรอเอา50,000ก็พอแล้วมั้งนี่เป็นประมูลค่าสมัคร50,000เลยนะพี่โอ้ค่าสมัคร50,000นะพี่ค่าสมัคร
เดี๋ยวจัดกราฟิกแป๊บเอาเงินค่าสมัครมาจ่ายผู้ชนะคุณภูมิคุ้งค่ะได้ 400,000 คุณโยชิมุระ 200,000 ค่ะแล้วคุณฟัฟฟี่ 100,000 ค่ะนี่ขนาดเป็นการทดสอบนะแต่ว่าเงินที่เราให้นั้นถือว่าเยอะค่ะเพราะว่าในการสมัครทุกคนต้องจ่าย 50,000 ในการเข้าร่วมนั่นเองค่ะในวันนี้แข่งขันกันเท่าไหร่คะ8คนใช่ไหมโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยค่ะตีกันมันมากแล้วเราก็ได้เห็นเทคนิคการ PVP ค่ะตอนแรกมัลติช็อตนี่อย่าง OP นะแต่เจอมือธนูที่แม่นกว่าค่ะก็เลยได้เปรียบไปนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้ค่ะเรารู้แล้วว่ามีอะไรที่จะต้องปรับบ้างเรื่องประตูการวาร์ปเข้าออกก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะจะได้แบบมีการประลองในอนาคตจะได้ลื่นมากกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็คนน่าจะเข้าร่วมได้มากกว่านี้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอาล่ะท่านนี้แล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะThank you.